ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะกลับมาอยู่กับเกมอีกช็อตอีกแล้วนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวมีด 8.5 ดาวนะครับผมแต่ว่าผมจะเอาไปลงเล่นในโหมดเฟียร์นะครับเพราะว่าไอเทมที่ผมได้รับมานะครับผมได้มาผิดอันนะครับผมไปได้ของแบบ PVE มานะครับแล้วมันบั๊กไปอยู่ในช่องระเบิดนะครับตอนแรกก็นึกว่าแบบจะได้เอาไปเกรียนคนในห้องมีดแล้วนะครับแต่ว่ามันดันมาบั๊กอยู่ในช่องระเบิดนะครับแทนที่มันจะไปอยู่ในช่องมีดนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็จะรีวิวเท่าที่มีนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาเช็คที่อาวุธระยะประชิดนะครับไม่มีนะครับช่องระเบิดมีครับนี่นะครับมันบั๊กมาอยู่ในช่องระเบิดนะครับกดยืนยันเลยกดเลข3หยิบมีดขึ้นมาไม่มีนะครับต้องกดเลข4นะครับมันเป็นระเบิดนะครับแทนที่มันจะเป็นมีดนะครับแต่มันไม่ใช่มีดมันเป็นก้อนกลมๆสีแดงนะครับผมเหมือนกับระเบิดแบ็คเมอร์คิวรี่เลยนะครับผมดูจากโมเดลนะครับคลิกขวาไม่สามารถชาร์จได้นะครับแต่คลิกซ้ายสามารถโยนได้นะครับเหมือนกับมีดที่คลิกขวาค้างไว้แล้วก็ปล่อยนะครับแต่เราสามารถที่จะบั๊กกับสกิลของสัตว์เลี้ยงได้นะครับขอตัวบั๊กสักครู่นะโอเคบั๊กเสร็จแล้วนะครับเราสามารถที่จะคลิกซ้ายได้ตลอดเลยนะครับแต่ว่าเราต้องเข้าไปใกล้ๆหน่อยนะครับระยะมันต้องแบบว่าใกล้ๆหน่อยนะครับเพราะว่ามีดนี้เวลาเราโยนอ่ะมันขึ้นสูงมากนะครับอย่างอันแรกที่ผมปาขึ้นไปเห็นปะมันปักตรงนู้นเลยนะครับเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวใหม่ฟึบไหนเห็นปะมันลอยขึ้นมาข้างบนเลยนะครับเราต้องแบบว่าเล็งต่ำเอาไว้นะครับอย่างนี้เลยนี่นะครับก็คือข้อดีนะครับที่เราได้ของบั๊กมานะครับเราลง PVE อ่ะเราแบบว่าบั๊กคลิกซ้ายรัวๆได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องชาร์จใช่ไหมผมไม่แน่ใจเหมือนกันผมไม่เคยจับมีดนะครับเพราะว่าที่ผมมีก็เป็นแบบบั๊กอ่ะแหละนะครับดาเมจอยู่ที่200นะครับเราต้องดูกับบอสนะครับบอสน่าจะแรงนะครับแต่ดาเมจน่าจะเกิน200นะครับเพราะว่าดูปลอดพลังโจมตีด้านล่างนะครับตอนนี้คูณ7แล้วนะครับน่าจะแรงกว่า200เดี๋ยวต้องรอดูรอบบอสอ่ะรอบอสออกมานะครับผมบอกเลยนะครับว่าแรงแน่นอนรอบที่3แล้วนะครับโยนเข้าไปไม่ยังไงมันช้านะครับเราต้องเคลียร์ทีละตัวนะครับเราปืนยิงเลยดีกว่า งั้นช้าตายห่าแน่เลยนะครับเราเอาเนี่ยไปโยนใส่บอสดีกว่านะครับน่าจะเวิร์กกว่าไอ้พวกมอนพวกนี้ก็เอาปืนยิงดีกว่านะครับนี่ผมจะใช้ปืน 8.5 กระบอกใหม่นะครับไม่ค่อยว้าวนะครับไอ้ปืน 8.5 กระบอกใหม่มันก็แรงในโหมด PVE แหละนะครับยิงคนก็เฉยๆแถมห้องแม่งโนอีกต่างหากนะครับมาบอลเราออกมาแล้วนะครับมาโยนเข้าไปเลยหูดาเมจ 3,600 นะครับ 3,700 นะครับโยนทีบอสแทบตายนะครับกระอักเลือดอะบอกเลยแรงอุ้ยตะกินไม่โดนมาใหม่นะครับนี่ไงแตกรอบนี้บอสแตกโอ้โหไม่ได้แต้มโบนัสเลยอะบอสแม่งตายหาซะก่อนไม่ทันได้แบบว่าระเบิดเลยไอ้ผมแบบว่าเผลอสลับเป็นมีดตลอดเลยนะครับเชไม่เป็นไรเราใช้ปืนของเราเนี่ยเคลียร์นะครับเคลียร์มอนพวกนี้นะครับเดี๋ยวรีวิวโปรโมชั่นรอบนี้นะครับก็คงไว้ก่อนนะครับเพราะว่าทีมงานเขาส่งของรีวิวมาให้ผมไม่ครบนะครับก็เลยแบบว่าไม่สามารถทำคลิปรีวิวได้นะครับก็เดี๋ยวรอทีมงานเขาส่งมาให้ครบก่อนนะครับผมถึงจะทำคลิปรีวิวนะครับถึงจะช้าไปหน่อยนะครับก็ได้รับชมแน่นอนนะครับก็ขออภัยในความไม่สะดวกนะครับผมโอเคตอนนี้ก็รอบที่14แล้วนะครับมารอบ15ก็จะเป็นรอบบอสของเรานะครับบอสบาล็อกใช่ไหมนะครับรอบนี้บอส2ตัวนะครับเดี๋ยวเราขอเคลียร์มอนก่อนนะพลังโจมตีของผมคูณ18นะครับจะคูณ20แล้วนะมีดนี้แรงมากเลยนะครับจะเรียกมีดหรือระเบิดมีดดีวะมาครับโยนใส่บอสเลยครับมีอะไรมาบังวะเนี่ยโอ้ดาเมจ 5,400 นะครับแรงไม่แรงก็ไปตัดสินใจเอาเองนะครับผมไม่รู้นะว่าแบบมีดอะมีดธรรมดาดาเมจมันก็พอๆกันหรือเปล่านะครับผมไม่รู้นะว่ามีดตัวนั้นอะเอาลง PVE มันใช้ยังไงนะครับแต่เท่าที่ผมมีเนี่ยคือมันบั๊กเป็นระเบิดไปซะงั้นนะครับโอเคแต่ไม่เป็นไรเราก็โยนได้เรื่อยๆเลยนะครับเนี่ยดาเมจ 5,700 นะครับผมบางโหมด PVE น่าจะทำลายเพิ่มปักยิงเลยโอเคได้โบนัสเนี่ยเห็นป่ะเราได้โบนัสนะครับถ้าเราแบบว่าปาไปเรื่อยจนบอสมันตายหายไปเลยเนี่ยเราก็จะไม่ได้โบนัสเพิ่มนะครับแต่ถ้าเกิดตอนมันระเบิดเนี่ยเราก็ปืนอัดไปเลยหรือไม่ก็เราก็ปาซ้ำไปได้เลยนะครับดูดิคือแบบคือแรงมากอ่ะโยนได้เรื่อยเลยนะครับเพราะว่าเราบั๊กกับสกิลสัตว์เลี้ยงไงนะครับ
ถ้ามีดเนี่ยมันบั๊กไปอยู่ในช่องมีดนะผมบอกเลยนะครับว่าความเกรียนจะเกิดนะครับผมถ้ามันตกมาอยู่ในมือของผมนะครับเดี๋ยวผมจะเกรียนห้องโนแบบสักคลิปแบบมันต้องมีสักคลิปที่ผมเกรียนห้องโนแบบไม่สนใจหีแต่อะไรอ่ะแบบใครจะด่าก็ด่านะครับแบบไม่สนใจนะครับแบบเกรียนเพื่อให้มันได้คอนเทนต์อ่ะเออผมแบบยอมโดนด่าเพื่อคนดูเลยอ่ะคิดดูเอาอ่ะคิดสภาพนะครับถ้าในห้องเนี้ยมีคนใช้แบบเนี้ยเต็มห้องนะ4คนน่ะลุมโยนใส่บอสอ่ะผมบอกเลยว่าแป๊บเดียวบอสก็ตายห่าไปแล้วนะครับดาเมจเท่าไหร่อ่ะเนี่ยตอนนี้พลังโจมตีของผมอยู่ที่คูณ20แล้วนะครับเดี๋ยวผมลองโยนใส่บอสดูนะเดี๋ยวแป๊บนึงบอสไม่ออกมาทีป่ะแบบบักระเบิดเจดีกับน้ำแข็งอ่ะแล้วก็มี2คนที่ใช้มีดอย่างเนี้ยนะครับแล้วก็ปาระเบิดน้ำแข็งระเบิดเจดีใส่แล้วก็ปามีดใส่เนี่ยดาเมจแม่งประมาณเท่าไหร่อ่ะ 15,000 มั้ง2คนรวมกันก็ 30,000 แล้วอ่ะ คิดดูนะครับแรงนะครับเดี๋ยวผมรอดูนะตอนนี้ดาเมจเท่าไหร่โห 6,000 6,000 เลยๆก็ประมาณ 18,000 อ่ะ2คนรวมกันก็ 36,000 อ่ะโหแรงอ่ะแบบบอสตายอ่ะแป๊บเดียวบอสแตกอ่ะเอาง่ายๆอ่ะเดี๋ยวต้องไปรวมตัวแบบยูทูบเบอร์อะไรเงี้ยนะครับแบบให้ได้สักคลิปอ่ะแต่ไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับน่าจะรวมกันยากอยู่ผมว่านะนะครับอันนี้ก็เรื่อยๆเลยครับดาเมจ 6,000 นี่ดาเมจ 6,000 นี่ก็แรงแล้วนะแล้วโหมดอื่นไม่รู้เหมือนกันครับมันต้องลองอ่ะแต่ไม่รู้จะลองได้ป่ะไอ้พวกด่านประตูผี3อะไรเงี้ยประตูผี3กับรูแลนอะไรอย่างเงี้ยนะครับไปโยนไปเรื่อยๆครับใกล้ตายแล้วดอกนี้แหละแตกไปมึง เรียบร้อยครับบอสเรารอบที่25แล้วนะครับไอตัวหลังแดงนี้นะครับมาลองดูนะครับว่าทีเดียวนี้ตายเปล่านะครับลองดูนะวิธีเดียวตายเลยอ่ะมันน่าจะเข้าหัวพอดีนะครับเนี่ยคือโยนทีเดียวตายเลยนะหลังแดงอ่ะน่าจะตายหาทุกตัวครับเนี่ยใจแอนยังตายเลยแต่ว่าเราต้องเข้าไปใกล้ๆหน่อยนะครับอยู่ไกลไม่ได้เดี๋ยวมันจะย้อยไปข้างบนนะครับไม่โดนโอ้เยอะมากเดี๋ยวผมใช้มีดคาถาเลยแล้วกันนะครับเคลียร์พวกมันนะครับส่วนบอสเนี่ยผมจัดการเองมาบอสโยนนี่ปักหลังบอสครับปักตูดดาเมจเท่าไหร่วะผมมองไม่เห็นวะมองไม่เห็นตัวเลขตรงนี้เยอะมากอุ๊ยตายเลยอ่ะเอ้ยผมตายได้ไงอ่ะชิบหายแล้วต้องบั๊กใหม่แล้วเดี๋ยวมาก่อนนี่ไงโอ้ดาเมจ 6,000 นะครับก็สุดของมันแล้วอ่ะมันน่าจะคูณเรื่อยๆเลยนะแบบไม่ตันที่คูณ20อ่ะอันนี้ก็ฆ่าตัวตายเกิดใหม่ไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยบั๊กใหม่โอเคตายหาไปซะโอเคถึงเวลาที่เราจะต้องบั๊กใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวขอขึ้นไปข้างบนก่อนนะรอบที่26แล้วเดี๋ยวเคลียร์ทางพวกนี้ก่อนนะครับไอ้พวกตัวผีล่องหนนะเวลาบั๊กจะได้แบบว่าสะดวกหน่อยผมแบบว่าตายหลายรอบมากเลยเนี่ยตาย9รอบแล้วตาย9รอบเพราะว่ายืน AFK อ่ะแล้วพวกมันมาตบอ่ะผมเลยตายไงอีกตัวนึงอยู่ไหนเนี่ยอยู่ตรงนี้โอเครอบนี้เป็นรอบของ Giant นะครับแต่ว่าผมจะข้ามไปนะครับข้ามไปเจอกับบอสตัวสุดท้ายเลยดีกว่านะครับคลิปมันจะได้ไม่ยืดยาวเกินไปนะครับก็อาจจะมีผู้ชมทางบ้านนะครับบ่นในใจนะครับว่าเอ้ยทำไมไม่ลงเต็มไปเลยจะตัดไปตัดมาทำไมนะครับก็เอาให้ดูแล้วนะครับว่าดาเมจมีดเนี่ยมันเท่าไหร่และแรงแค่ไหนนะครับก็คงไม่ต้องลงเต็มหรอกเนาะนะครับก็น่าจะพอเดาออกนะครับว่ามันจะผ่านหรือไม่ผ่านนะครับเผื่อแบบมีคนคิดในใจว่าเฮ้ยระหว่างแม่งตัดนี่แม่งแอบไปใช้เทมอื่นก็แน่นอนครับผมใช้เทมอื่นนะครับที่แบบว่ามันจะช่วยให้มันเร็วกว่านี้นะครับเพราะว่าเราก็รู้แล้วว่ามีดดาเมจเท่าไหร่เพราะเราก็รู้แล้วนะครับว่ามีดมันดาเมจเท่าไหร่แรงเท่าไหร่นะครับโอเครอบนี้รอบบอสละมาบอสออกมาแล้วโยนเลยครับผมบอสโดนสกิลน้ำแข็งผมล็อกนะครับนี่ครับมีดดาเมจ 6,000 ของเราไม่ไงโอ้โหปักเต็มตัวบอสเลยเดี๋ยวผมติดว่ะเวลาติดแล้วมันจะวุ่นวายนะครับมันจะไม่โดนบอสไงมันจะโดนพวกมอนโง่ๆนี่แทนไงต้องใช้มีดน้ำแข็งเคลียร์นะครับโยนไปเลยโดนบอสไปเนี่ยเฮ้ยมาโดนอยู่นะครับตัวอะไรแม่งก็มาหล่อยหลังผมก็ไม่รู้นะไอตัวนี้แม่งน่ารำคาญมากเลยนะในโหมดฟรีอ่ะพวกน่ารำคาญนะบอกตรงเลยยิงแม่งเลยมีของเราเหมือนเดิมครับเอ๊ะมันโดนบ้างไหมเนี่ย
โอ้ยตอนนี้บอสมันเคลื่อนที่โคตรเร็วเลยเคยังโดนอยู่นะครับรอบนี้แหละตายแน่มึงนี่ไงครับเรียบร้อยครับบอสไปสู่สุคตินะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ